อดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะคะได้โพสต์ข้อความลงบนเว็บไซต์ t r u t โซเชียลบอกว่าการประชันวิสัยทัศน์หรือว่าดีเบตครั้งที่3กับตัวแทนพรรคเดโมแครตจะไม่เกิดขึ้นค่ะหลังจากที่ก่อนหน้านี้เขาขึ้นเวทีมาแล้ว2ครั้งครั้งแรกคือปลายเดือนมิถุนายนนะคะเจอกับประธานาธิบ,ด,บดีโจไบเดนแล้วก็ครั้งล่าสุดครั้งที่2ของทรัมป์เจอกับรองประธานาธิบดีกัมมาแฮร์ริสเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา ในโพสต์ทรัมป์เขายืนยันค่ะว่าตัวเองเป็นฝ่ายเอาชนะแฮร์ริสและมีเพียงผู้แพ้เท่านั้นที่เรียกร้องขอโอกาสแก้มือหรือว่าล้างตากันอีกรอบซึ่งทรัมป์ก็แนะนำแฮร์ริสว่าควรมีสมาธิกับการทำหน้าที่รองประธานาธิบดีนะคะอย่างไรก็ตาม มีความเป็นไปได้เหมือนกันที่ทรัมป์อาจจะเปลี่ยนใจนะคะเพราะว่าก่อนที่จะถึงการดีเบตกับแฮร์ริสเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาตัวของทรัมป์เองเขาก็ไม่เคยให้ความชัดเจนเลยค่ะว่าจะขึ้นเวทีประชันวิสัยทัศน์หรือเปล่าขณะที่แกนนำริพับลิกันหลายคนต้องการให้ทรัมป์ขึ้นดีเบตกับแฮร์ริสอีกครั้งซึ่งก็มีรายงานนะคะว่าสถานีโทรทัศน์ Fox News ได้เชิญทรัมป์และแฮร์ริสขึ้นเวทีดีเบตกันในเดือนตุลาคมนี้ซึ่งถ้า Fox News จัด ไม่แน่ทรัมป์อาจจะเปลี่ยนใจเพราะเขาเคยพูดก่อนหน้านี้แล้วนะคะว่าเขาจะขึ้นเวทีดีเบตถ้าเป็น Fox News จัดเท่านั้นส่วนความเคลื่อนไหว เรื่องของการหาเสียงหลังการดีเบตค่ะเมื่อวานนี้นะคะทรัมป์เลือกลงพื้นที่ที่เมืองทูซอนรัฐแอริโซนาหนึ่งใน6รัฐสำคัญที่คะแนนเสียงสูงสีแล้วก็คาดว่าจะเป็นปัจจัยชี้ขาดผลแพ้ชนะทรัมป์เขาย้ำ oh, ถึงปัญหาการควบคุมพรมแดนที่รัฐบาลชุดปัจจุบันปล่อยให้ผู้อพยพหลั่งไหลเข้ามาเป็นจำนวนมากและก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรมเพิ่มมากขึ้นโซนฝั่งของแฮร์ริสค่ะเธอเดินทางไปที่เมืองชาร์ลอตต์รัฐนอร์ทแคโรไลนา ซึ่งระหว่างการปราศัยแฮร์ริสบอกว่าเธอกับทรัมป์ยังต้องทำหน้าที่รับใช้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งด้วยการขึ้นเวทีดีเบตกันอีกครั้งหนึ่งเพราะการเลือกตั้งประธานาธิบดีซึ่งจะมีขึ้นในวันที่5พฤศจิกาย,ยนนี้คือเดิมพันครั้งสำคัญที่สุดของสหรัฐโดยทีมหาเสียงแฮร์ริสนะคะเปิดเผยว่ายอดเงินบริจาค ในระยะเวลา24ชั่วโมงภายหลังจากการดีเบตมีตัวเลขอยู่ที่47ล้านดอลลาร์หรือว่าประมาณ1,500ล้านบาทจากจำนวนผู้บริจาคเกือบ6แสนคน <Okay. S 1> นั่นทำให้ตอนนี้แฮร์ริสมียอดเงินบริจาคสะสมสำหรับการหาเสียง <Okay. S 1> เพิ่มเป็น360ล้านดอลลาร์หรือกว่า12,000ล้านบาทส่วนฝั่งทรัมป์ค่ะมียอดบริจาคสะสมอยู่ที่130ล้านดอลลาร์หรือว่าประมาณ4,500ล้านบาทค่ะ